อดรอตังค์ด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะคุณตั๊กค่ะจะไปไหนคะชัยภูมิครับผมจะไปดูดอกกระเจียวครับผมอ๋อรถคันนี้ไม่ได้ไปชัยภูมินะคะเดี๋ยวนี่คือรถอะไรครับเนี่ยนี่คือรถโมบายตรวจมะเร็งเต้านมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะรถโมบายตรวจมะเร็งเต้านมเหรอครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยครับค่ะเอาละไม่ไปไหนละมาคุณพี่ค่ะพาผมนะไปดูรถคันนี้ทั้งหมดเลยนะได้ได้ค่ะค่ะเชิญค่ะเอออยากเห็นแล้วว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวพาตั๊กขึ้นไปชมหน่อยนะครับค่ะเชิญค่ะด้านซ้ายมือเลยนะครับขอบพระคุณครับคุณพยาบาลสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอยังสวยอยู่เลยนะครับไม่ใช่คุณหมอนะคะหมออยู่ด้านในค่ะอ๋ออ้าวอ้าวคุณหมอใช่ไหมครับครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอจ๋าคือผมนะครับสนใจรถคันนี้มากๆเลยครับรถคันนี้คือทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับรถคันนี้คือรถเรียกว่าโมบายแมมโมกราฟีนะครับทำหน้าที่ในการที่ว่าไปให้บริการในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เต้านมด้วยแมมโมแกรมนะครับในขณะเดียวกันตรงนี้นะฮะเราก็จะมีส่วนหนึ่งคืออัลตราซาวด์ด้วยในชิ้นส่วนของในรถคันนี้จะมีเครื่องแมมโมแกรมที่ถ่ายภาพเอ็กซเรย์เต้านมในการค้นหาโรคมะเร็งเต้านมหมายความว่าเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมครับอ๋อเป็นแบบเคลื่อนที่ฮะคือว่าปกติแล้วเครื่องพวกนี้จะอยู่ที่สถานพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะแต่รถคันนี้สามารถจะเรียกว่าเคลื่อนที่ไปบริการในชุมชนหรือสถานที่พูดง่ายๆไป delivery ถึงท่านเลยก็หมายความว่ารถคันนี้ไปให้บริการได้ทุกๆที่เลยถูกต้องครับที่มีถนนถูกต้องครับขอบคุณมากครับที่มีถนนมีครับมีไฟฟ้าด้วยมีไฟฟ้าด้วยมีไฟฟ้ามีถนนไปถึงครับคุณหมอครับแต่คือผมสงสัยมากๆเลยนะฮะรถคันนี้ถ้าเกิดสมมุตินะครับประชาชนจะมาตรวจกับรถคันนี้กับไปตรวจที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วผลที่ออกมามันจะใกล้เคียงกันไหมครับโอ้ยอย่าเรียกว่าคำใกล้เคียงครับต้องเรียกว่าเหมือนกันครับเพราะว่าเครื่องเอ็กซเรย์ที่คุณตั๊กเห็นอยู่นี่ฮะเป็นเครื่องที่ทันสมัยเป็นเรียกว่าดิจิทัลแมมโมกราฟีนะครับเป็นการถ่ายภาพแบบดิจิทัลเหมือนกับที่เราถ่ายกล้องอ่ะเห็นไหมดิจิทัลถูกต้องครับครับพวกนี้เนี่ยทำให้อะไรฮะคุณภาพฟิล์มออกมาดีแล้วก็เทียบเท่ากับในโรงพยาบาลเลยทางสถาบันแห่งชาติเราพยายามที่จะอะไรฮะให้บริการเรียกว่าเสร็จสรรพภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นผลการออกนั้นเนี่ยคือทำไปออกไปก็คือหมายความว่าออกถ้าเกิดพอเรามาตรวจมะเร็งเต้านมปั๊บผลตรวจเนี่ยก็จะออกมาภายในวันนี้เลยถูกต้องครับภายในวันนั้นเลยครับคุณหมอผมยังสงสัยอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยมันสามารถรักษากันหายไหมครับโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยคุณตั๊กจริงๆแล้วอ่ะมะเร็งนะครับผมเรียนมาดีครับผมอ๋อขอบคุณมากผมเรียนมาดีครับผมอ๋อขอบคุณมากเรียนมาดีนะครับเรียนสูงนะครับโอเคมะเร็งทุกชนิดรักษาหายขาดได้ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกมะเร็งเต้านมก็เช่นเดียวกันนะฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเป็นระยะต้นๆนะฮะสามารถจะหายขาดได้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะถึงจะเป็นระยะท้ายสุดท้ายของโรคมะเร็งเต้านมก็ยังรักษาทำให้อะไรฮะอยู่รอดมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่เพียงบรรเทาอะทำให้อยู่รอดได้นานขึ้นบางคนต้องเรียนว่าปกติบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4หรือระยะสุดท้ายแต่สามารถอยู่ถึง5ปีได้ถึงประมาณ 18% หรือว่าเยอะนะครับไอ้สิ่งสำคัญสำหรับมะเร็งเต้านมคืออะไรอะไรครับหมอเราสามารถค้นหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลยมันเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงเนี่ยนะฮะสุภาพสตรีสามารถจะค้นหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกตั้งแต่ทำไงฮะก็หมั่นตรวจตัวเองมันตรวจคำต้องนมตัวเองคำต้องนมตัวเองเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็สามารถจะคำเพราะว่าต้องนมอยู่ภายนอกสามารถจะคำหาก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกๆหมายความว่าให้ผู้หญิงเนี่ยคือมาคำใช่ไหมครับหมอคำต้องนมถูกต้องทั้งดูทั้งคำดูหาสิ่งผิดหาสิ่งผิดปกติจากรูปร่างภายนอกแล้วจากการคำเนี่ยดูว่ามีกรงมีก้อนอะไรไหมเพื่อจะค้นหาว่ามันมีสิ่งผิดปกติไหมถ้ามีก็มาพบแพทย์แนะนำตัวตั้งแต่อายุ20ปีตัวทุกเดือนอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งนะครับและเช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสต้องว่าคำตรวจสุขภาพให้แพทย์ตรวจคำต้องนมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะไปช่วยเหลือผู้หญิงโดยการที่ผมไปจับไปคำเขาโดยการหามะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิงนี่คือผมจะผิดไหมครับเกรงว่าจะผิดนะครับเพราะไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนะฮะอันนั้นคือเข้าข่ายลวนลามนะครับนี่คือวิชาชีพวิชาชีพครับอันนี้เจตนาไม่ค่อยบริสุทธิ์นะคุณตั๊กดูคุณหมอครับอีกหนึ่งคำถามเลยนะฮะที่บ้านของเราเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมกันเยอะไหมครับโอ้เป็นเยอะไหมตอนนี้มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยนะครับจริงๆแล้วผู้หญิงทั่วทั้งโลกมะเร็งเต้านมเป็นอันดับหนึ่งแล้ว
แล้วก็จริงๆแล้วในปีนึงเนี่ยจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ10,000 กว่าคนหมื่นกว่าคนเลยนะครับหมื่นกว่าคนเลยปีละหมื่นคนถือว่าเยอะครับเยอะเยอะฮะเยอะนะฮะง่ายๆทุกวันจะมีคนไข้เป็นรายใหม่มาตลอดแต่อย่างไรก็ตามนะอัตราการเพิ่มมะเร็งเต้านมเยอะจริงแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยมันไม่เยอะตามเพราะว่านะเราสามารถค้นหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกแล้วก็รักษาให้หายขาดได้บอกแล้วการค้นหาอีกอย่างนึงคืออะไรการทำเอ็กซเรย์แมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็คือว่าถ้าอายุ40ปีขึ้นไปแล้วนะฮะก็แนะนำว่าอาจทำปีควรจะปีละครั้งหมายความว่าเราควรจะมาตรวจโรคประจำปีทุกๆปีถูกต้องครับรถคุณตั๊กตรวจรถตัวสุขภาพบ่อยไหมเช็คอัพอ่ะบ่อยนะถูกต้องแล้วคนหมื่นกิโลแล้วคนนะครับเทียบเหมือนกันเหมือนกันถูกต้องครับก็เหมือนกับรถถูกต้องครับต้องคอยมาหมั่นเช็คด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนอกจากเครื่องแมมโมแกรมตัวนี้แล้วนะครับผมอยากจะพาคุณไปดูความสมบูรณ์ของรถคันนี้เพราะว่าจะต้องมีอีกส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการกับประชาชนคือการใช้เครื่องอัลตราซาวด์คุณหมอนี่มีแต่สิ่งดีๆให้กับผมตลอดเลยนะครับหมอไม่ใช่ให้คุณฮะอันนี้ให้บริการสุขภาพสตรีครับสวัสดีครับเชิญคันนี้ครับเชิญเลยครับคุณหมอนี่แหมผมกลัวหัวจะโขกกับตาประตูเลยเกินหมอครับเพราะผมตัวสูงนะถูกต้องครับคุณตักระวังนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราจากเครื่องแมมโมแกรมนะฮะแมมโมแกรมถูกต้องครับก็จะส่งภาพมาที่นี่ให้หมอเอ็กซเรย์เนี่ยเลยเราไปตรวจกับเครื่องนั้นก่อนใช่ครับใช่ไหมครับแล้วถ่ายปั๊บก็ส่งภาพมาที่นี่ปุ๊บถ่ายปั๊บแล้วก็จะส่งภาพมาที่เครื่องนี้ถูกต้องครับแพทย์ก็จะทำการปุ๊บแพทย์ก็จะใช้อะไรฮะตัวอัลตราซาวด์นี่ฮะอัลตราซาวด์ใช่ขึ้นความถี่สูงเลยฮะในการตรวจเต้านมเพิ่มเติมเพื่อจะดูข้อมูลให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเสริมกันเข้าไประหว่างตัวการถ่ายภาพแมมโมแกรมกับการอัลตราซาวด์ข้อมูลที่ได้จะทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการวินิจฉัยโรคใช้เวลานานไหมครับคุณหมอประมาณ5-10 นาทีก็เสร็จหมดแล้วครับคุณหมอครับอีกหนึ่งอย่างฮะค่าบริการแพงไหมครับโอ้โหถูกมากเลยครับเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นค่าบริการก็ตามเรทของกระทรวงสาธารณสุขให้ระยะเวลาในการตรวจก็คือประมาณมากเลยถูกต้องครับในการทำให้มันง่ายที่สุดถูกต้องครับไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยมันร้ายหรือไม่ร้ายหมายความว่าคือทุกอย่างเราควรจะมาพบแพทย์ดีที่สุดทุกเรื่องปากเตือนผู้หญิงที่ดูรายการนี้อยู่เลยครับคุณหมอปากเตือนเลยฮะว่าสิ่งที่เราควรต้องห้ามไม่ควรทำไม่ควรกินเดี๋ยวถูกต้องเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับที่คุณตั๊กบอกว่าเอ๊ะจะแนะนำยังไงฮะก็อยู่2ประเด็นลดความเสี่ยงกับค้นหาโรคมะเร็งอันนี้ตัวลดความเสี่ยงทำไงก็ที่บอกแล้วปัจจัยดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้กับเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็ลดความเสี่ยงลงโดยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับออกกำลังกายไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาฮอร์โมนเพศหญิงเป็นแพ้ถ้าไม่มีความจำเป็นครับจากนั้นก็ทำการตรวจค้นหามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยการตรวจเต้านมครับด้วยตนเองโดยการสม่ำเสมอใช่ไหมครับผมคำคืนกับผนังหน้าอกแล้วก็ดูด้วยนะครับทุกเดือนอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งจากนั้นนะฮะก็มาตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแล้วก็เอ็กซเรย์สิ่งสำคัญแมมโมแกรมน้อยปีละหนึ่งครั้งเมื่อถึงวัยสมควรก็คือ40ปีขึ้นไปก็ควรจะทำหมายความว่าคือ40อัพนี่ก็คือเราควรจะมาตรวจสุขภาพประจำปีก็ควรจะเช็คอัพนิดนึงถูกต้องเลยครับทุกอย่างเราควรจะมาพบแพทย์ดีที่สุดถูกต้องคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมันคือแบบว่าย่อส่วนที่โรงพยาบาลเนี่ยมาอยู่บนรถคันนี้เลยนะครับคุณหมอมันล้ำเลิศจริงๆครับคุณหมอครับแหมสุดยอดใช่ไหมครับคุณตั๊กสุดยอดครับคุณหมอครับยังไม่เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะมีของโชว์คุณตั๊กอีกชิ้นหนึ่งครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรักษามะเร็งเป็นเครื่องมือที่เราเอานำมาทดลองวิจัยนะครับเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยเครื่องแรกในประเทศไทยถูกต้องครับน่าสนใจแล้วครับต้องตามมาดูกันเลยครับผมกับคุณหมออาคมแล้วก็กับตั๊กบริบูรณ์ครับคุณหมอนำทางครับเชิญเลยครับผมโคกผ้าเลยหมอตัวสูงงี้ครับความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข